ลูกพลับสรรพคุณและข้อควรระวังคุณค่าทางโภชนาการลูกพลับ1ผลประมาณ168กรัมให้คุณค่าทางสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพดังนี้คาร์โบไฮเดรต31กรัมโปรตีน1กรัมไขมัน 0.3 กรัมไฟเบอร์6กรัมและนอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E วิตามิน B1 B6 โพแทสเซียมทองแดงแมงกานีสโฟเลตแมกนีเซียมและฟอสฟอรัสนอกจากให้คุณค่าทางโภชนาการสูงแล้วลูกพลับยังมีประโยชน์และสรรพคุณต่อร่างกายดังนี้กระตุ้นการทำงานของระบบประสาทและสมองลูกพลับอุดมไปด้วยสารไฟเซตินซึ่งเป็นสารอาหารในกลุ่มของสารฟลาโวนอยด์โดยสารไฟเซตินมีส่วนช่วยเสริมสร้างความจำช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อระบบเส้นประสาทและสมองรวมถึงมีส่วนช่วยในการป้องกันความเสื่อมสมรรถภาพทางสติปัญญาด้วยยิ่งไปกว่านั้นยังพบว่าสารไฟเซตินมีส่วนช่วยเพิ่มระดับเซโรโทนินในร่างกายอีกด้วยดีต่อสุขภาพหัวใจลูกพลับมีสารอาหารสำคัญต่อหัวใจนั่นคือโพแทสเซียมซึ่งหากร่างกายได้รับโพแทสเซียมอย่างเพียงพอก็จะช่วยลดความดันโลหิตซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่นำไปสู่โรคหัวใจอีกทั้งวิตามินซีและโฟเลตในลูกพลับก็มีส่วนช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและภาวะหัวใจวายป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ผลไม้ที่อยู่ในกลุ่มสีส้มหรือสีเหลืองอย่างลูกพลับจัดว่าเป็นกลุ่มอาหารที่ให้สารอาหารสำคัญอย่างเบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นสารอาหารที่มีส่วนสำคัญในการควบคุมและลดอัตราการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งและเนื่องจากเป็นผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงจึงดีต่อระบบขับถ่ายและระบบย่อยอาหารช่วยให้ลำไส้ทำงานได้ดีมากขึ้นจึงลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาในลำไส้อย่างมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ลดความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนการรับประทานผักและผลไม้ต่างๆก็ช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพกระดูกได้โดยเฉพาะลูกพลับซึ่งมีสารโพลิซัคคาไรด์ที่ได้รับการค้นพบและวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดโอกาสในการเป็นโรคกระดูกพรุนได้ดีต่อสายตาในลูกพลับมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญชื่อลูทีนและซีแซนทีนซึ่งสารอนุมูลอิสระทั้ง2ชนิดนี้เป็นสารอาหารสำคัญที่มีส่วนช่วยในการบำรุงสายตาและป้องกันความสูญเสียทางการมองเห็นข้อควรระวังหากมีอาการทางสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับช่องท้องกระเพาะอาหารหรือมีการผ่าตัดที่เกี่ยวเนื่องกับช่องท้องหรือกระเพาะอาหารควรหลีกเลี่ยงการรับประทานลูกพลับไปก่อนจนกว่าจะหายดีเนื่องจากอาจเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาการอุดตันในลำไส้ได้